สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Top News Talk กับผมวรเทพสุวัฒนพิมพ์นะครับรายการที่จะพบกับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลานี้แหละครับ4:20โดยประมาณทาง Top News แห่งนี้คุณผู้ชมครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นปรากฏการณ์ที่แปลกมากปรากฏการณ์นั้นเกิดจากพรรคเพื่อไทยซึ่งเคยเป็นพรรครัฐบาลก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือการยึดอำนาจในวันที่22พฤษภาคม2557พรรคเพื่อไทยเองบุคลากรหลายคนออกมาด่าหน้าตำหนิรัฐบาลในขณะนี้รวมไปถึงพรรคร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเรื่องของน้ำท่วมไม่ว่าจะเรื่องของจำนำข้าวรวมไปถึงเรื่องของการเปิดตัวลูกสาวคนสุดท้องของทักษิณชินวัตรที่ว่ากันว่านี่แหละจะเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่2ต่อจากยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่ทั้งหมดนี้ทำให้ประชาชนคนไทยต้องหวนคิดถึงว่าในวันที่พรรคเพื่อไทยภายใต้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีและเรืองอำนาจถึงที่สุดวันนั้นสังคมมีคำถามถึงยิ่งลักษณ์ชินวัตรและพรรคเพื่อไทยอย่างไรและวันนี้ถ้าลูกสาวทักษิณชินวัตรจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคำถามเหล่านี้จะยังคงอยู่หรือไม่ผมอยู่กับอดีตบุคคลท่านหนึ่งที่เคยต้องออกไปไล่รัฐบาลของยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาแล้วนั่นก็คือคุณสาธิตวงหนองเตยอดีตแกนนำกปปส.ครับสวัสดีครับคุณสาธิตครับสวัสดีครับคุณต้นสวัสดีครับคุณสาธิตครับขอบพระคุณมากที่สละเวลามา Top News Talk ยินดีครับณขณะนี้คุณสาธิตยังคงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังสอบได้อยู่ฮะยังสอบได้อยู่ครับที่ผมถามอย่างนี้ก็เพราะว่าวันที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรขึ้นมาเป็นรัฐบาล3สิงหาคม2554คุณสาธิตก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเช่นกันเป็นครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองในตลอด10ปีที่ผ่านมายังคงอยู่และติดตามโดยตลอดยังจำแม่นมากครับยังจำแม่นมากผมถามคำถามแรกเลยแปลกใจไหมครับที่บุคลากรของพรรคเพื่อไทยในวินาทีนี้ออกมาบอกว่าคิดถึงยิ่งลักษณ์ชินวัตรถ้ายิ่งลักษณ์อยู่ประชาชนคนไทยต้องไม่ลำบากเหมือนอย่างทุกวันนี้น้ำท่วมก็ต้องจัดการได้จำนำข้าวเป็นนโยบายที่ดีเลิศที่สุดสำหรับชาวนาแปลกใจไหมคุณสาธิตจริงๆอยากหัวเราะนะพอเห็นข่าวแล้วเนี่ยเขาคงคิดว่าคนไทยลืมไปแล้วมั้งความจริงเหตุการณ์เพิ่งผ่านมา 7-8 ปีเองนะครับยิ่งลักษณ์มาเป็นนายกตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาก่อนหน้าที่จะเกิดการขับไล่ยิ่งลักษณ์โดยกปปส.เนี่ยเพียงแค่ประมาณปีเศษๆเท่านั้นถูกต้องนะฮะเขาเป็น3สิงหา2554ครับแล้วพอมาปี2556ก็เกิดแล้วเขาเป็นต่ออย่างรัฐบาลผมถูกต้องตอนผมเป็นรัฐมนตรีสำนักคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกพอลงเลือกตั้งนี่คุณยิ่งลักษณ์มา49วันชนะมาเป็นนายกด้วยวลีนารีขี่ม้าขาวเนี่ยของมติชนที่สร้างขึ้นมาครับทำให้สร้างปรากฏการณ์เป็นนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยแต่ว่าผลงานการทำงานของยิ่งลักษณ์ก่อนมาถึงวันที่ถูกขับไล่เนี่ยมันเต็มไปด้วยเสียงครหามันเต็มไปด้วยเสียงของการไม่ยอมรับเต็มไปด้วยความเสียหายและมันเสียหายทั้งในเชิงบริหารในฐานะที่เป็นนายกเป็นครม.เสียหายทั้งในเชิงสภาสภาทั้งสภาสูงสภาล่างถูกชาวบ้านกล่าวหาว่าเป็นสภาทาสเพราะว่าสามารถจะสั่งการโน่นนี่นั่นได้ทั้งแก้รัฐธรรมนูญทั้งจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมสารพัดมันเป็นยุคที่ผมถือว่าสำหรับการเมืองนะที่เป็นนักการเมืองเป็นยุคที่มันน่าอัปยศที่สุดยุคหนึ่งแล้วมันเป็นยุคที่เกิดการทุจริตกันอย่างมโหฬารอย่างจำนำข้าวถูกศาลตัดสินจนกระทั่งจำคุกและประเด็นคือมันเรื่องข้าวเป็นยุคที่มีการบริหารเรื่องน้ำผิดพลาดจนกระทั่งน้ำท่วมครั้งประวัติศาสตร์ที่สุดตั้งแต่หลังปี2475เป็นต้นมาในกรุงเทพมหานครกับทุกหัวเมืองตั้งแต่เหนือลงมาถึงกรุงเทพนี่คือสิ่งที่คุณสาธิตบอกว่าถ้าเนี่ยไม่ใช่ถ้าเป็นนักการเมืองอยู่อยากจะหัวเราะจริงๆว่าเอ๊ะในขณะนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นในแวดวงการเมืองคุณสาธิตอธิบายก่อนเดี๋ยวผมจะค่อยๆย้อนไปทีละเรื่องคือใครก็นึกไม่ถึงว่าจะกล้าออกมาพูดว่าเฮ้ยเรื่องข้าวเนี่ยคิดถึงยิ่งลักษณ์ถ้ายิ่งลักษณ์อยู่คนจะไม่ลำบากแบบนี้แล้วถือถุงข้าวชาวนาจะไม่ลำบากแบบนี้อย่างกิติรัตน์นราธิวาสยุคยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยเป็นยุคที่เอาเรื่องจำนำข้าวเนี่ยมาทำเอาถ้าพูดกันอย่างให้เป็นธรรมจำนำข้าวไม่ได้เกิดครั้งแรกในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์มันมีมาตลอดเคยมีทำมาอยู่แล้วแต่ยุคนั้นเป็นยุคที่มีการทุจริตกันทุกเม็ดผมว่าคนที่รู้ดีสุดเรื่องนี้คือคุณหมอวรงเมื่อวานเพิ่งมาออกรายการอธิบายแล้วหมอวรงอภิปรายในสภาไว้ละเอียดมากถึงขั้นมีรายละเอียดเลยว่ามันจ่ายเรื่องเช็คเบิกกันยังไงวิธีการเก็บข้าว
ผ่องข้าววิธีการทดแทนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะเห็นเรื่องที่มันอัปยศเลวร้ายที่สุดก็คือว่าจำนำข้าวเนี่ยเมื่อมันมีการทุจริตกันมันมีการค้างเงินชาวนาเป็นครั้งแรกที่ชาวนาไทยเนี่ยมีการผูกคอตาย16คนเพราะไม่ได้เงินจากจำนำข้าวของรัฐแล้วก็หมดเนื้อหมดตัวทวงใครก็ไม่ได้ตายไปเป็น10กว่าคนเนี่ยอย่างที่คุณต้นพูดตอนที่ชุมนุมกปปสชาวนากลุ่มนี้เนี่ยเดินทางเข้ามาร่วมการชุมนุมโดยที่ไม่มีใครได้ไปชักชวนเขาแต่เขามีความรู้สึกว่าชาวนาเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อที่จะหาประโยชน์ทางการเมืองและเอาชีวิตของชาวนานี่เป็นเดิมพันครับถึงเวลานั้นตอนที่เขามาร่วมชุมนุมนี่เงินเขาก็ยังไม่ได้มันเป็นยุคที่ผลจากการจำนำข้าวในครั้งนั้นที่ราคาข้าวมันสูงผิดปกติในประเทศจากการซื้อกันก็กระทบมันกระทบไปถึงตลาดต่างประเทศแล้วก็หลังจากนั้นหลายปีที่ผ่านมาก็ยังกระทบครับรัฐจะต้องตั้งงบประมาณไปชดเชยเรื่องจำนำข้าวที่ขาดทุนนี่เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าการออกมาพูดเนี่ยคือเหมือนกับเฮ้ยไม่ได้สำนึกเลยหรือว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรไปเรื่องข้าวคือถึงบอกว่าในฐานะก็หัวเราะได้ก็หัวเราะไปแล้วว่างั้นเถอะแต่เอาความจริงหัวเราะไม่ได้มันหัวเราะไม่ออกหรอกครับคุณคือคนที่ทำให้ชาวนาไทยเนี่ยทุกข์ระทมขมขื่นแล้วเอาคำว่าชาวนามาหาประโยชน์ทางการเมืองด้วยการไปแสวงหาผลประโยชน์จนกระทั่งถูกจับได้ว่าทุจริตติดคุกซึ่งการที่คุณออกมาฉวยจังหวะโอกาสที่ราคาข้าวมันตกซึ่งราคาข้าวมันตกมันก็มีปัญหาของมันแหละแต่เขาก็แก้ปัญหาด้วยการที่ทำนโยบายประกันรายได้ซึ่งนโยบายประกันรายได้มันจะเป็นนโยบายที่ถูกคอนเฟิร์มหลายฝ่ายว่าทุจริตไม่ได้เพราะราคาประกันรายได้มันถูกเช็คหลายฝ่ายมันโอนตรงด้วยมันถูกเช็คกันหลายฝ่ายมันโอนตรงมันมีการเช็คพื้นที่กันครบมันคนละแบบกับจำนำข้าวเพราะฉะนั้นมันเทียบกันไม่ได้เรื่องวิธีการในการมาทำและผลที่มันเกิดขึ้นผมว่าคนจำได้เพียงแต่เด็กรุ่นหลังๆที่ลุกขึ้นมามีบทบาทอยู่ในขณะนี้เช่นที่ชุมนุมที่ประท้วงหรือกลุ่มนักศึกษาที่สนใจเรื่องการบ้านการเมืองเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยอาจจะย้อนกลับไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ทันเรื่องรายละเอียดแต่ว่าหลายคนก็พยายามจะบิดเบือนประเด็นนี้ว่าเฮ้ยเป็นเรื่องการแกล้งทางการเมืองหรือเปล่าความจริงมันถูกพิสูจน์กันในศาลซึ่งในการพิสูจน์กันในศาลตัวจำเลยที่ถูกกล่าวหามีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดีแล้วเขาต่อสู้คดีจนหมดทุกเม็ดครบถ้วนทุกกระบวนความจริงๆนะเมื่อวานนี้ผมได้คุยกับคุณหมอวรงค์สื่อที่เขาพยายามจะสื่อออกมาเขาบอกว่าคุณอย่ามาเอาคำว่าขาดทุนมาป้ายสีโครงการแต่คุณหมอว่าลงอธิบายแล้วว่าขาดทุนก็เรื่องหนึ่งแต่คุณโกงย้ำอีกครั้งว่าโกงในสายตาของคุณสาธิตคือโกงไหมมันโกงชัดๆงานนี้ คือมันโกงจนถูกจับได้ขึ้นศาลพิสูจน์กันสู้กันสุดท้ายมันพิสูจน์ว่าโกงจริงแล้วการโกงเนี่ยมันมีรูปธรรมมันสามารถจับได้ในกระบวนการโกงเงินยังไงมีความเสียหายเท่าไหร่ถูกประเมินมาเป็นตัวเลขที่ชัดเจนมากมันบิดเป็นอื่นไปไม่ได้นี่คือดาบแรกดาบสองนี่คนก็ไม่เชื่ออีกว่าทำไมพรรคการเมืองที่เคยเป็นรัฐบาลในปีนั้นน่ะถึงกล้าเอามาตำหนิรัฐบาลในตอนนี้ทั้งที่ตอนนี้สถานการณ์น้ำต่างจากปี54เรื่องน้ำท่วมเรื่องน้ำท่วมคุณสาธิตอ่ะในกรุงเทพมหานครนะขนาดนี้นะครับความเป็นจริงคือพอน้ำทะเลหนุนมันก็จะเข้ามาที่ถนนแล้วเดี๋ยวมันก็ลงไปภายในวันนั้นแต่ตอนนี้เขากำลังบอกว่าถ้ายิ่งลักอยู่แผนการบริหารจัดการน้ำได้บูรณาการไว้แล้วต้องไม่เห็นภาพนี้แน่นอนไอ้นี่ก็คงอย่าคิดว่าคนไทยโง่เหมือนกันนะ ผมคิดว่าอย่างนั้น เดี๋ยวคือย้อนกลับไปเมื่อปี54ตอนนั้นคุณสาธิตหมันหมาดเลยตอนนั้นเขามันมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันในสภาไม่วางใจเรื่องอะไรเรื่องที่นายกยิ่งลักษณ์เนี่ยบริหารเรื่องน้ำนี่ผิดพลาดคือปีนั้นจริงมันมีพายุเข้า5ลูกแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยโดยปกติแล้วกรมชลประทานเนี่ยรู้อยู่โดยคำพยากรณ์จากกรมอุตุว่าจะมีพายุเข้าเขาจะพร่องน้ำคำว่าพร่องน้ำก็คือมีการระบายน้ำในเขื่อนเตรียมที่เตรียมทางไว้น้ำไปก่อนนะถ้าจะพายุถล่มแล้วเขื่อนจะพอเก็บอยู่ได้แต่เรื่องนี้จะโยงกับจำนำข้าวเมื่อประกาศจำนำข้าวไปแล้วปีนั้นเป็นครบที่ชาวนาจะต้องได้ตังค์อยากจำนำข้าวข้าวตั้งท้องคือกะเวลาแล้วว่าพอฉันเป็นรัฐบาลเดี๋ยวข้าวมันออกปุ๊บเขาจะต้องได้เงินถูกครับตีกินคะแนนเลยถูกครับถ้าเกิดพร่องน้ำออกมาแล้วน้ำไปท่วมนาข้าวซวยไปชดเชยเจ
จำนำข้าวก็ไม่ได้นี่ไม่เหมือนประกันรายได้นะชัดๆนะคุณผู้ชมฟังให้ดีๆนะคือเวลามันคาบเกี่ยวพอดีถูกสิงหามาจนถึงตุลาที่น้ำท่วมเนี่ยข้าวมันกำลังตั้งท้องอยู่ใช่ครับถ้าปล่อยน้ำระบายน้ำออกมาไม่ดีไปท่วมนาซวยเลยอดได้ตังจำนำตอนนั้นเนี่ยผมจำได้เสื้อแดงชุมนุมบอกโอ้ยน้ำเก็บไว้ในยุคอภิสิทธิ์เราก็ไปเอาสถิติการเก็บน้ำในเขื่อนออกมาว่าเฮ้ยไม่ใช่ตอนนั้นเนี่ยน้ำเขื่อนเนี่ยมันลงต่ำกว่าระดับปกติแล้วเพราะมันเป็นแล้งแต่พอแล้งหลังนั้นมายุคยิ่งลักษณ์ที่พายุ5ลูกเข้าน้ำเริ่มเก็บโดยปกติต้องมีการระบายน้ำออกไปแต่จะด้วยเหตุผลใดก็ตามเนี่ยปรากฏว่าไม่มีการให้การปล่อยระบายน้ำคงยังเก็บน้ำไว้ในเขื่อนน้ำก็ฝนก็ตกถ้าพายุเข้าก็ถล่มพอถล่มเสร็จเนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งย้อนกลับไปดูอภิปรายไม่ต้องใจตอนนั้นนะฮะมันจะต้องมีการระบายน้ำเวลาก่อนเข้ากรุงเทพสามารถจะผันน้ำให้ออกตะวันออกตะวันตกได้ก่อนถล่มเข้ามาในกรุงเทพแต่มีอิทธิพลทางการเมืองของบางพื้นที่เนี่ยพยายามไม่ให้ผันน้ำไปในทิศทางที่เป็นทิศตะวันจังหวัดของเขาก็เลยลงมาแม่น้ำเจ้าพระยาทิ่มลงกลางๆเลยตรงกลางเป็นครั้งแรกที่น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครเนี่ยสนามบินดอนเมืองรถลอยตุ๊บป่องเลยครับพูดคำว่าสนามบินดอนเมืองเบาๆก็เจ็บไปถึงใจอ่ะพูดตรงๆแล้วก็ผมเข้าใจว่าในขณะนั้นเองเนี่ยพี่น้องรายรอบทิศเนี่ยตั้งแต่ชัยนาทลงมาเลยตรงกลางเนี่ยจนมาถึงอยุธยาเนี่ยขมขื่นที่สุดจริงไหมคุณสาธิตมากมันเป็นครั้งแรกที่นิคมอุตสาหกรรมในอยุธยานี่โดนแบบระเนระนาดถึงกับต้องไปร้องไห้กิตติรัตน์นราธิวาสนี่แหละไปยืนร้องไห้นี่แหละมายืนคิดถึงนี่แหละแล้วตัวเอปัญหามันคืออย่างนี้คุณต้นหนึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์บริหารเรื่องน้ำผิดพลาดเรื่องน้ำเป็นเรื่องอยู่คู่กับสังคมไทยตั้งแต่ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นต้นมาเนี่ยพระมหากษัตริย์จะทรงจัดการน้ำพอมาถึงยุคที่เป็นยุคของรัฐบาลรัฐบาลก็จะต้องถือเรื่องการจัดการน้ำนี่เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันเป็นลักษณะภูมิประเทศฝนตกทางเหนือก็ต้องไหลลงมาที่ราบลุ่มภาคกลางมาถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาลงแม่น้ำเจ้าพระยาไปลงปากน้ำลงทะเลไปสภาพภูมิประเทศเราเป็นแบบนี้ในอดีตเราก็เห็นพม่งพม่ามาเจอน้ำหลากก็ต้องหนีกลับเมืองพม่าไปอย่างนี้ต้นแต่การบริหารน้ำผิดพลาดในข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือรัฐบาลส่งสัญญาณผิดพลาดส่งสัญญาณว่าเอาอยู่จำวลีนี้ได้ไหมจำได้สิครับยิ่งลักษณ์พูดเองเอาอยู่นะฮะคำว่าเอาอยู่นี่ทำให้บรรดา นักธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรมแถวยุทธยาทั้งหลายเนี่ยคลายใจคลายใจว่ารัฐบาลสามารถที่จะจัดการสถานการณ์ได้ในที่สุดจัดการไม่ได้ครับป้องน้ำแตกที่สำคัญที่ถือว่าผิดพลาดเลวร้ายที่สุดคุณต้นรัฐบาลไปตั้งศูนย์บริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในดอนเมืองแล้วศูนย์น่ะถูกท่วมซะเองผมไม่อยากจะบอกเลยว่าผมนี่แหละเป็นคนที่เข้าไปเห็นส้วมลอยน้ำกับตาเลยเรื่องก็บริจาคใช่ไหมผมแอบเข้าไปนี่พูดตรงๆอยากรู้เข้าไปเห็นเลยกำลังขนของบริจาคขึ้นรถส้วมกำลังลอยอยู่เลยนี่เรื่องจริงไม่รู้จะพูดไงแต่ว่าเพื่อความยุติธรรมครับคุณกิตติรัตน์ต้องขออภัยที่ต้องพูดชื่อนะเพราะคุณกิตติรัตน์โพสต์จริงๆว่ามั่นใจว่าถ้าคุณยิ่งลักษณ์ยังเป็นนายกย่อมไม่เกิดน้ำท่วมทั้งที่รุนแรงและยาวนานในหลายพื้นที่แบบนี้เพราะระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการได้ถูกดำเนินการไปแล้วผมถามงี้ก่อนคุณสาธิตอาจจะเป็นส.ส.ตรังภาคใต้ปี54กับปี64น้ำท่วมเอาไม่ต้องกรุงเทพนะครับกรุงเทพวันนี้ไม่ท่วมน้ำท่วมระหว่างทางลงมาปีไหนแรงกว่ากันฮะปี54ครับแล้วทำไมเขาถึงบอกว่าน้ำท่วมจะไม่ยาวนานในหลายพื้นที่แบบนี้ที่ไหนยาวนานก็อาจจะหมายถึงแถวเหนือแถวอีสานนี่ไงนี่ไงตลอดทางลงมาซึ่งก็ไม่ใช่อีกซึ่งวันนี้ก็เงียบไปแล้วนะใช่ฮะประเด็นสถานการณ์ต่างๆนี่มันคลี่คลายปีนั้นเนี่ยท่วมตั้งแต่สิงหากันยาเอากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราเอาว่าน้ำที่ท่วมกรุงเทพเนี่ยผสมขยะที่มาจากทุกจังหวัดตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาถึงกรุงเทพเลยกว่าจะแห้งน่ะมกราใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้พูดไม่ได้ครับไม่รู้จะทำยังไงคืออยากคิดว่าคนเนี่ยโง่แล้วก็ความจำสั้นก็เลยหยิบมาพูดอะไรก็ได้คือผมเข้าใจเพราะว่าตัวเองคงอยากจะผสมกับกระแสที่เพื่อไทยพยายามจังหวัดทางการเมืองไหมจังหวัดทางการเมืองไหมแล้วก็พยายามจะเปรียบเทียบกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ว่าตัวเองจะทำได้ดีกว่านะโดยลืมไปว่า
ัวเองทำอะไรผิดพลาดเสียหายร้ายแรงเอาไว้ให้กับชาติบ้านเมืองผมว่าทำการเมืองต้องตรงไปตรงมาอะไรที่ตัวเองถือว่าผิดพลาดก็ต้องยอมรับแต่ว่าการมาพูดลักษณะนี้ผมว่ามันเหมือนกับคนที่แบบทำผิดไปแล้วถูกจับได้ขึ้นศาลตัดสินจำคุกอ่ะแล้ววันหนึ่งก็มาถามว่าอ้าวทำไมติดคุกล่ะไม่ได้ทำผิดหรอกเขากล่าวหาแต่ว่าถ้ามีโอกาสจะทำให้ดีกว่านี้อีกอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมนั่นก็คือแค่สองเรื่องที่บอกว่าคนไทยทั้งประเทศตะลึงอึงอันเหมือนกันนะฮะว่าพรรคเพื่อไทยก็ต้องบอกว่าต้องพูดชื่อพรรคเพราะเขาออกมาพูดจริงเกี่ยวกับเรื่องน้ำและข้าวแต่คุณผู้ชมครับเรื่องของการเปิดตัวคุณอุ๊งอิ๊งลูกสาวคนสุดท้องของทักษิณชินวัตรที่ขอนแก่นเมื่อ28ตุลาคมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณสาธิตและคนไทยทั้งประเทศก็จะย้อนกลับไปถึงคุณยิ่งลักษณ์อีกว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเปิดคุณยิ่งลักษณ์มา49วันครั้งนี้เปิดลูกสาวคนสุดท้องว่ากันว่าจะให้เป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อปี54ต่อ57อะไรเกิดขึ้นในช่วงของคุณยิ่งลักษณ์เดี๋ยวกลับมาครับ